Story.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับน้องปอยตีชดาศรีธดาค่ะประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจสื่อรายการนี้คือแนวรบรบเครื่องรู้เขาต้องรู้เราทั้งแดงเหลืองคำจุนนุนเนื้อเรื่องจริงเปิดใจข่าวประชาชนประชาชนข่าวน้องปอยบอกข่าวประชาชนสนใจข่าวสารรู้เรื่องรู้งานไม่เงียบไม่เงาความจริงต้องปรากฏยิ่งกว่าเก่าประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงเมื่อไหร่ถ้าคุณคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะยากดีมีจนคุณก็ต้องให้เกียรติค่ะเพราะว่านั่นคือเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้เขาจะยากจนหรือก้อยต่ำเพียงใดประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจสื่อรายการนี้คือแนวรบรบเครื่องรู้เขาต้องรู้เราทั้งแดงเหลืองคำจุนนุนประชาชนประชาชนข่าวน้องปอยบอกข่าวตามยุคตามสมัยข่าวล่ามาเร็วทันอกทันใจเนื้อกลางอีสานใต้อยู่ไหนก็พวกเราประชาชนสนใจข่าวสารรู้เรื่องรู้งานไม่เงียบไม่เงาความจริงต้องปรากฏยิ่งกว่าเก่าประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงประชาชนข่าวรู้เท่าทันความจริงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการ Love Story ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดานะคะวันนี้ยังอยู่ที่ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็มาแอบชื่นชอบเรือนไทยที่นี่ก็ไม่ยอมกลับบ้านค่ะก็เลยต้องมาพบกับเจ้าของเรือนไทยตัวจริงเสียงจริงนะคะเฮียอ๋อยรวมถึงช่างจิด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหคือเฮียอ๋อยก็ยังหนุ่มๆอยู่นะคะทำไมถึงชอบบ้านทรงไทยแบบโบราณแบบนี้คะก็ปกติแล้วภรรยาชอบฮะก็เลยคนรักเมียมีจริงๆนะรายการเราชอบแบบนี้มากค่ะส่งเสริมนะคะส่งเสริมสถาบันครอบครัวค่ะต่อค่ะครับก็ภรรยาชอบก็เลยบอกว่างั้นก็ ตั้งใจจะปลูกหลังหนึ่งพอปลูกหลังหนึ่งเสร็จก็จะปลูกห้องลูกสาวพอปลูกห้องลูกสาวปุ๊บก็จะมีห้องพระพอมีห้องพระปุ๊บก็จะเป็นห้องครัวนั่นแหละครับมันก็เลยงอกมาเรื่อยๆทีละห้องทีละห้องก็เลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับเห็นว่าแต่เดิมนี่เรือนไทยตรงนี้จะยังไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีบ้านริมสระบัวที่สร้างให้กับภรรยาอีกเช่นเดียวกันใช่ครับค่ะดำริเริ่มต้นที่มาเป็นยังไงคะเริ่มต้นมาจากแค่สระลูกเดียวสระลูกเดียวสระลูกเดียวคือที่ดินมันเป็นทุ่งนาครับที่ดินเป็นทุ่งนาเริ่มจากสระเดียวสระลูกเดียวสระลูกเดียวสระเดียวค่ะแล้วคือมันก็เริ่มบานปลายมาเรื่อยจากสระลูกเดียวก็เลยว่าจะขุดสระเพื่อจะเอาดินไปถมอีกฝั่งนึงเพื่อจะปลูกต้นไม้จะปลูกไม้พยุงแต่ก็นี่ก็มาขุดสระลูกเล็กเพื่อจะปลูกบัวแล้วก็จะมีศาลากลางสระบัวไว้นั่งดูบัวมั่งนั่งกินกาแฟ มันก็เริ่มบานปลายมาเรื่อยจากพอมีสระมีศาลาแล้วก็จะมีบ้านนกดาวแล้วก็มาทรงไทย มาทรงไทยปุ๊บก็จะ
ริ่มบานปลายมาเรื่อยมีร้านกาแฟมีร้านอาหารทีนี้จะบานปลายไปอีกไหมคะดูแล้ว ท่าทางมันจะหยุดไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีทั้งบ้านน็อกดาวมีทั้งร้านกาแฟบ้านริมสะบ้านเรือนไทยหลังมหึมาดูแล้วมันฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะพี่อ้อยครับค่ะมีแววว่าที่ยาวไปตรงนู้นเห็นมีการกระซิบว่าก็ของเฮียใช่ไหมคะทางนู้นครับค่ะอยากให้มันเป็นแบบไทยๆไหมคะแบบรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์ไร่นาสวนผสมค่ะครับก็ด้านหน้าเราก็จะทำเป็นให้เขามาพักผ่อนให้เขามาเดินเล่นข้างหลังก็จะเป็นเชิงเกษตรสวนผสมอ๋อให้คนที่มาเที่ยวได้มาดูด้วยว่าสมัยที่มีการเกษตรกันเนี่ยมีการทำแบบไหนครับประมาณนั้นเลยก็กะว่าจะให้เขาได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนมีทุ่งนามีบ้านเป็นกระต๊อบอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้กำลังดำเนินการไปอยู่แต่อยู่ระหว่างการที่จะขยายต่อแต่ที่แน่ตรงเนี้ยโครงการแน่นอนรีสอร์ทแบบไทยๆแบบไทยๆแบบไร่นาสวนผสมไร่นาสวนผสมซึ่งน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับโอ้ใครที่มาที่ด่านช้างที่เที่ยวเยอะมากเลยค่ะมีทั้งอ่างเก็บน้ำครับแห่งบึงชวาค่ะแล้วก็วัดเขาดิสลักที่อู่ทองค่ะแล้วก็อุทยานผู้เตยนะอุทยานผู้เตยครับอันนี้สำหรับเดินเขาใช่ครับเดินเขาเดินเขาค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของความชอบแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วที่บอกปลูกตามภรรยานะคะแต่ว่าพื้นฐานจริงๆก็ต้องมีความชอบความเป็นไทยด้วยเหมือนกันครับค่ะงอกเงยแบบนี้จริงๆเงินต้องใช้เยอะค่ะเยอะค่ะทำไมถึงคิดจะทำล่ะคะจริงๆสร้างบ้านตึกบ้านปูนทั่วๆไปก็โหใหญ่กว่านี้อีกค่ะทำไมถึงทำแบบนี้คะก็ส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าคือภรรยาชอบอยากได้บ้านสุดท้ายใช่ฮะอันที่สองก็คือเราก็บังเอิญบ้านไม้เก่าของแม่ที่จะปลูกไปใช่ไหมฮะแล้วก็มองเห็นว่าถ้านานไวมันจะปลูกไปเรื่อยก็เลยขอแม่เอามาซ่อมบำรุงใหม่แล้วก็ทำเป็นเรือนไทยขึ้นมาให้ได้แล้วก็ชอบอะไรที่เป็นไทยๆเราไม่อยากให้มันจืดหายไปให้มันอยู่ความเป็นไทยอยู่มั่งประมาณนี้ค่ะมาถึงข้างจีค่ะครับเห็นว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเรือนไทยที่ติดอันดับต้นต้นเลยต้องบอกว่าต้นต้นในชั่วโมงนี้เพราะว่าการสร้างเรือนไทยชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าใช้งบสูงมากนะสูงมากแล้วก็ต้องมีเรียกว่ามีบารมี ถ้าไม่มีบารมีก็ค่อนข้างที่จะสร้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเรือนไทยอาจจะมีเขาเรียกว่ามนนะมนอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะครับก็ไม่รู้อ่ะคือเราใช้เวลาระยะเวลาปีกับอีกสั้นมากสั้นมากสั้นมากก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือเราทำงานแล้วเราสร้างขึ้นมาได้ตรงนั้นไม่รู้ว่าอะไรที่มีพลังให้เราโดนบันดาลให้เรามาทำโดนบันดาลให้เรามาทำได้ประมาณนี้ครับค่ะคิดไหมคะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะทำไม่สำเร็จหลังขนาดนี้คิดครับคิดอยู่เหมือนกันว่าเราไม่รู้อ่ะคือมันไปได้ยังไงโดยปฏิหารยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะใช้เวลาที่สั้นมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่สะดุดแล้วติดขัดเลยนะแล้วก็จบสมบูรณ์แบบได้นี่เข้ามานี้นอกจากเรือนไทยเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่พญานาคด้วยที่อยู่ริมสระเห็นพี่พิมพ์ซึ่งเป็นภรรยาบอกว่าเป็นแนวดำริของอ๋อยเองค่ะทำไมถึงอยากจะสร้างพญานาคไว้ตรงนี้ค่ะเราก็อยากจะให้เป็นจุดสังเกตใช่ไหมฮะแล้วเราก็สักการะท่านด้วย เรามีสระมีบัวเราก็เลยคิดว่ามัน มันจะมีสระลูกข้างหลังซึ่ง เราดูว่ามันเป็นแปลกมากสถานที่ตรงนี้มีหินศิลาแรงเก่าโบราณมากก็เลยคิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์ว่าพอเราเอามาตั้งไว้ตามริมสระปุ๊บเราก็เกิดไอเดียว่าเราจะสร้างพญานาคปู่พญานาคขึ้นมาให้มันอยู่ในที่ของเราให้อยู่ในสระแล้วใครไปผ่านไปผ่านมาท่านจะได้เห็นว่าเออมันเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งประมาณนี้ครับค่ะแล้วทำสวยมากครับก็เลยไปหาช่างแล้วก็สอหาจนไปหาได้ว่าช่างก็เลยไปหาที่อำเภอด่านเกวียนที่โคราชค่ะโคราชแล้วก็ออกแบบให้เราออกมา3แบบมีสมัยทั้งของขอมไทยลายกนกผมก็เลยเอาไปให้หลวงพ่อดู
ผมพ่อก็ท่านบอกว่าเอาเป็นไทยดีกว่ายังไม่ต้องเป็นเอาของขอมหรอกเอาเป็นของเรานี่แหละก็เลยสร้างก็คุยกับเขาเขาก็มาออกแบบจับมุมทุกอย่างให้หมดทุกอย่างเลยว่า จะสร้างกี่เมตรจะเอากี่เมตรเขาก็มองดูสถานที่ของเราจนหมดว่าถ้าสร้างแค่4เมตรมันจะมองไม่เห็นมันจะเล็กไปก็เลยกำหนดว่าเอา7เมตรดีกว่าก็เลยได้ออกมาเกือบเท่าเหมือนกันครับเป็นเท่าตัวคือมันจะสถานที่ของเรามันกว้างพอมองเข้ามาปุ๊บก็จะได้เห็นเป็นจุดเด่นก็เลยตกลงที่จะ เริ่มสร้างกันก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าโอ้โห3เดือนกว่าถึงสร้างเสร็จน้องๆเรือนไทยนะคะ เรือนไทยก็ถัดจาก3เดือนอีกทีคือพูดถึงความปราณีตในการทำคือถ้าผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยสัญลักษณ์เด่นเลยพญานาคแล้วไม่เหมือนใครครับต้องบอกว่ามีที่เดียวจริงๆครับแล้วความปราณีตคือเฮียอ๋อยเนี่ยไปหาช่างตัวเองอยู่สุพรรณหาช่างสุพรรณก็ได้ไปนู่นด่านเกวียนครับโอ้ไม่ธรรมดาแต่ละอย่างนี่ปราณีตในการทำต้องเฟ้นครับก็คือเราหาแหล่งที่เขาชำนาญจริงๆมีฝีมือจริงๆฝีมือจริงๆครับแล้วก็ออกแบบมาไม่ผิดหวังครับค่ะดูขลังด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บนี่แบบโอ้ยนึกว่าพญานาคจริงๆจริงๆพอเข้ามาปุ๊บแบบโหไม่เคยเห็นคือพอเห็นที่แรกเนี่ยที่เป็นพระนาคปลกเนี่ยที่เด่นสุดเนี่ยคือที่ตลาดไทยครับนั่นก็คือตามวันเกิดของเจ้าของตลาดเดิมนะคะแต่พอมาที่นี่ตอนแรกก็ถามว่าเอ๊ะมีใครเกิดวันเสาร์หรือเปล่าครับปรากฏว่าพี่พิมพ์บอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าพี่อ๋อยชื่นชอบแล้วก็อยากจะสร้างครับค่ะทีนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมั้ยคะหลังจากที่สร้างขึ้นมาแล้วรู้แบบความขลังของที่เนี่ยค่ะก็ทุกอย่างแล้วก็ทำสำเร็จลุล่วงไปด้วยโดยที่ไม่มีอะไรสะดุดติดขัดนะฮะก็โครงสร้างทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบหมดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นศาลากลางสระบัวโรงอเนกประสงค์เรือนไทยโรงน้ำทุกอย่างก็คือเสร็จสมบูรณ์แบบหมดไม่สะดุดเลยครับแม้แต่เราอัดบทลาดยางไม่สะดุดเลยไม่มีปัญหาเรื่องช่างไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องบาดเจ็บไม่มีอะไรน้อยมากครับซึ่งเป็นปกติเนี่ยครับถ้าโครงการใหญ่ๆจะมีจะมีโครงการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสร้างตึกเท่าเขาไม่จบปัญหาต้องมีเหตุการณ์สะดุดต้องมีแต่นี่ของเราไม่มีแล้วรูปแบบล่ะคะจะทำทั้งผืนเนี่ยเป็นแบบบ้านทรงไทยแบบน็อกดาวน์หรือแบบไหนที่จะทำต่อทั้งโครงการคะก็ถ้าจะเป็นในสไตล์แบบเป็นธรรมชาตินิดนึง คือในสไตล์แบบชนบทค่ะครับประมาณนั้นแล้วก็จะเราจะเปลือกพื้นที่ไว้ให้เขาได้สัมผัสธรรมชาติพื้นที่มากกว่าคงจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ให้มาอยู่แล้วอยู่ท่ามกลางสวนครับต้องสัมผัสจริงๆนะคะตรงนี้ต้นแจงเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับครับโอ้โหอายุเก่าแก่มากเก่าแก่มากฮะหลายชั่วอายุคนค่ะน่าจะตกประมาณเกือบน่าจะเกือบ150ปีได้นะ150ปีคือเข้ามาปุ๊บนี่คือนอกจากจะสัมผัสกับความเย็นยังสัมผัสถึงความโบราณโบราณของที่นี่จริงๆต้นแจงเนี่ยเข้ามาปุ๊บโอ้โหนึกว่าไปยกมาค่ะคือดูแล้วไม่ใช่สภาพยกคือเป็นของเดิมๆของที่นี่เลยใช่ไหมคะโอ้โหเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีมนต์ขลังใช่ค่ะนะมันทำให้เกิดจากเนี่ยมาเกิดเป็นเรือนไทยได้ก็คู่กับความเป็นโบราณโบราณจริงๆคือถ้าเป็นบ้านปูนเนี่ยจริงๆมันก็หาได้ตามท้องตลาดนะคะแต่ถ้าเกิดมาที่นี่ขับรถมากลางทุ่งเลยฮะเจอหลังคาแบบเด่นเป็นเรือนไทยต้องพูดว่าอลังการอลังการค่ะหลังแบบว่าใหญ่นี่ยังใช้ไม่พอนะครับต้องให้อลังการ 1. คือใจรักไทย 2. กระเป๋าต้องตุงพอสมควร 3. บารมีไม้ ไม่ใช่ใครจะ ใครจะหาได้ง่ายนะคะ อะไรจะมารวมอยู่ที่หอยคนเดียวได้ขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเปิดเผยความลับหน่อยได้ไหมคะเราก็อยากมีเหมือนกันค่ะไปหันไปพวกปุ๋ยต้องไปขูดอะไรนะหน้าแข้งฮะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดไม้ค่อนข้างที่จะไม่มีให้เห็นละครับแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทางเจ้าของบ้านเฮียอ้อยนะฮะก็ว่าสามารถที่สร้างได้ขนาดนี้ถือว่าต้องบารมีจริงจริงค่ะ
ทั้งบารมีด้วยคือมีตังค์อย่างเดียวทำไม่ได้นะครับใช่ต้องมีบารมีด้วยไม้ไม่ได้หลงมาง่ายมันเป็นช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมจริงๆครับนี่เราอาจจะเห็นต้นเบื้องต้นตอนที่รีสอร์ทแห่งนี้ยังไม่เปิดตัวตั้งชื่อรีสอร์ทไว้หรือยังคะตั้งชื่อไว้แล้วครับค่ะชื่อรีสอร์ทเรือนพิมพ์รักครับเรือนพิมพ์รักคือเป็นชื่อของภรรยาจบฮะสมาคมคนรักเมียทั้งหลายเนี่ยนะคะควรจะเอาเฮียอ๋อยนะคะไปเป็นประธานชมรมนะคือถ้าจริงๆถ้าจะบอกเขาบอกว่าอะไรนะรักเมียมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นจริงหรือเปล่าคะจริงครับนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะชอบตรงนี้แหละก็เลยทำให้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าความเข้าใจในครอบครัวด้วยนะคะถามจริงๆฮะทำไมถึงรักภรรยามากตอบไม่ถูกเลยตอบไม่ถูกเลยครับเป็นสิ่งที่ดีไหมครับในการที่ทำให้ความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นนะมีบ้านสวยๆแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นก็ถือว่าชีวิตของความเป็นสังคมมนุษย์ก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วในความเป็นจริงได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบคือสำคัญเนี่ยต่อให้มีทรัพย์สินมากขนาดไหนถ้าความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยไม่มีเนี่ยมันก็อยู่แล้วไม่มีความสุขแต่ดูเหมือนเฮียอ๋อยเนี่ยสร้างทุกอย่างให้กับภรรยาและครอบครัวดูขนาดชื่อยังไม่มีชื่อตัวเองเลยนะคะเรือนพิมพ์รักนะคะใครที่จะใช้บริการรีสอร์ทเรือนพิมพ์รักสำหรับสถาบันครอบครัวต้องรีบมานะคะดูแล้วจะมีความสุขจริงๆคือมันทำให้เฮียอ๋อยอยากจะคิดว่าอยากจะทำตรงนั้นอยากจะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มองแล้วมันมีความสุขเพราะที่นี่มันเหมือนเป็นที่ก่อเกิดแห่งความที่เรามีความสุขกับที่นี่อยากจะทำอะไรอีกไหมคะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากจะทำไหมคะตอนนี้หรอค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ แต่แอบกระซิบผมมาหน่อยแล้ว กล่าวว่าน่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งมาสอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยใช่ซึ่งสิ่งนี้สำคัญที่สุดของชาวไทยทุกคนค่ะก็อาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะสักเท่าไหร่นะครับในการทำแต่นั่นหมายความว่าพี่อ้อยก็จะทำให้คนด้านข้างเรือนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีอาชีพด้วยโอ้ดีค่ะครับน่าเป็นโอกาสเดียวก็สงสัยต้องบอกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดละที่มีพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทำให้เฮียอ๋อยมีบารมีด้วยใช่คือปอยชอบตรงความคิดของเฮียอ๋อยที่จะทำรีสอร์ทเชิงไร่นาสวนผสมเพราะจริงๆถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยคนที่จะคิดทำรีสอร์ทจริงๆก็ผุดเป็นตึกเป็นหลังขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ได้คิดว่าคนกรุงเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยจะไม่รู้จักเลยว่าเกษตรกรเขาทำงานกันลำบากยังไงแต่มาถึงปุ๊บพักผ่อนกับธรรมชาติแล้วยังได้มีโอกาสได้เห็นการทำงานด้วยค่ะจริงๆแล้วตั้งใจจะทำอะไรบ้างคะไร่นาสวนผสมเนี่ยอันดับแรกพื้นที่ก็ข้างหลังจะเราก็จะทำพวกข้าวแล้วก็ตรงข้างหลังบ้านหลังสงไทยก็จะทำเป็นสวนข้าวเราก็จะทำไว้ขายคือเป็นเงินหมุนเวียนในโครงการประมาณนี้ครับแล้วก็สวนก็จะเป็นพวกสวนผลไม้ให้มีทุกอย่างให้มองเห็นนะว่ามีผลไม้เอาไว้มาขายมีเงินหมุนเวียนในโครงการเพื่อจะเลี้ยงคนในโครงการได้อ๋อค่ะครับขอถ้าให้คนในโครงการมีงานทำด้วยนะคะถ้าจำได้คนเราไปดูที่อย่างไร่ BN เองเนี่ยที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีสวนของเขาแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของไร่เองเนี่ยออกมาขายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ทำกึ่งรีสอร์ทแต่ที่มีรีสอร์ทปุ๊บแล้วเห็นมันเหมือนต่างประเทศเหมือนกันนะคะที่จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาหมุนเวียนสำหรับโครงการแล้วก็เคยมีคนมาใช้บริการถ่ายแบบอะไรบ้างไหมคะถ่ายงานเปิดงานนี้งานแรกเลยนะโอ้นี่สำหรับรายการเรารายการแรกนะคะความจริงก็ความจริงก็งุบงิบว่าจะไม่ยอมเปิดเหมือนกันนะก็เลยบอกว่าอาทิตย์นี้แบบเดี๋ยวขอให้เปิดแล้วกันเปิดเป็นงานแรกของรายการนี้เลยโดยตรงขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณมาล่วงหน้าคือจริงมันเป็นความงดงามเพราะอย่างพลอยเองเนี่ยชอบอะไรที่มันไทยๆอยู่แล้วแล้วพอมาเห็นปุ๊บนี่มันเหมือนเรากลับไปย้อนสู่อดีตว่าสมัยก่อนยังมีบ้านแบบนี้เหลืออยู่ทางนั้นที่บ้านเมืองมันพัฒนาไปแล้วเนี่ยนะคะอยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังอยากจะอนุรักษ์อะไรที่เป็นในไทยบ้างไหมคะพี่อ้อยอย่าให้ยืมอย่าให้ลืมรากเหง้าของเราความเป็นไทยก็ผสมผสานกันไปแต่ไม่ใช่ว่าจะเสพแต่วัฒนธรรม
ต่างชาติเข้ามามากคือให้มันอย่าลืมของเรารากง่างของเราแค่นั้นนะฮะทั้งจิตล่ะผมก็เรียกว่าในฐานะเป็นช่างนะไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาเป็นช่างก็ยังคงทำงานนะครับอาชีพของความเป็นช่างที่สร้างเกี่ยวกับงานเรือนไทยจริงๆแล้วก็คงอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาคือสร้างด้วยใจจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยจริงๆนะถ้าตรงนี้หายไปแล้วผมคิดว่ามันคงไม่มีให้เห็นอีกละน่าจะเป็นสุดท้ายจริงๆครับแค่นี้เดี๋ยวก่อนจะมาพูดคุยกันต่อตอนท้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปดูรอบๆ บริเวณของรีสอร์ทแห่งนี้ว่าน่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหนสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกผ่านทางรายการ Love Story นะคะแล้วก็จะได้ดูว่าในอนาคตจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงอลังการแค่ไหน กับความเป็นไทยที่ยายอ๋อยอยากจะให้ดำรงไว้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามค่ะไปชมแล้วก็อยากจะไปอยู่ในทวิภพนะคะอยากเป็นคุณนกยูงไปอยู่ตามเรือนไทยนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่บอกแล้วค่ะต้องขอบคุณเฮียอ๋อยแล้วก็ช่างจิมากที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ที่ต้นตำรับของความเป็นไทยก็คือสุพรรณบุรีนะคะ คือถ้าเกิดมาสุพรรณแล้วไม่เจอบ้านแบบขุนแผนหรือขุนช้างเนี่ย เราก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะ คือเลี้ยวเข้ามาด่านช้างอย่างน้อยก็เจอบ้านลูกของขุนแผนอยู่ที่นี่ในอนาคตก็น่าจะงอกเงยพัฒนาไปอีกดูพื้นที่ตรงนี้แล้วมันน่าจะพัฒนาได้เยอะนะคะดูมีอ้อยปู่ต้านนูนด้วยใช่ไหมคะครับคือเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปข้างบนบ้านมองไปปุ๊บเหมือนพื้นนี่ทั้งผืนเป็นของเฮียอ้อยหมดเลย คือนั่งปุ๊บแบบโอ้โหทำไมมันมองแล้วมันสบายตาที่ดินผืนนี้ท่านได้แต่ใดมาคะนานมากแล้วครับผมซื้อต่อจากผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะก็ตกประมาณเกือบ10ปีแล้วครับเกือบ10ปีก็ทยอยเกือบ10ปีทยอยซื้อครับก็ตอนนั้นลุงแกเอาที่ไปจะนองธนาคารแล้วจะถูกยึดแม่ผมก็เลยบอกผมให้มาซื้อถ่ายถอนออกจากธนาคารไหมลุงเขาแล้วคราวนี้ก็เหลือเงินส่วนหนึ่งก็ให้ลุงไว้เก็บไว้ทำบุญบ้างอะไรบ้างอ๋อค่ะก็คือก็ให้ส่วนต่างไปครับให้ส่วนต่างไปค่ะก็ได้ผืนนี้มาเขาเรียกเหมือนที่ช่างจิบอกครับคือมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้นะคะครับต้องมีบารมีคือมันต้องผ่านการช่วยคนอื่นมามันก็เลยได้ที่งอกๆมานะคะก็คงหวังว่าวันหนึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่นี่คือเบื้องต้นนะคะในอนาคตอีกอันใกล้และอันไกลเนี่ยเราน่าจะเห็นความเจริญตรงพื้นที่นี้ไปอีกเยอะแล้วก็ที่เราคุยกันไว้อาจจะเป็นใครมาจองที่สำหรับจัดงานทั้งคอนเสิร์ตทั้งงานแต่งงานงานเลี้ยงเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ใครๆก็ต่างจับจองกันนะคะเตรียมพร้อมหรือยังคะ
ตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมแล้วหวังว่าจะเป็นที่อย่างนั้นจริงๆครับครับน้อยพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอย่างสุพรรณบุรีเนี่ยมีนักร้องดังๆมากมายแม่ขวัญจิตก็คนสุพรรณครับผมสิ่งเก่าๆแก่ๆพื้นฐานก็มาจากสุพรรณบุรีทั้งนั้นนะคะฝากในฐานะคนสุพรรณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบหน่อยได้ไหมคะประกาศศักดาของคนสุพรรณที่พื้นที่นี้หน่อยนะเมืองศิลปินเมืองศิลปินฮะที่นี่เป็นเมืองศิลปินและเมืองศาสตร์และศิลป์ที่จะบอกว่ามีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับต้องบอกว่าสุพรรณบุรีก็ถ้าเพื่อชีวิตก็มีนะในแนวของวัยรุ่นนะก็มีนะครับและแนวลูกกุ้งลูกทุ่งมีหมดเลยใช่มีหมดเลยที่สุพรรณนี้ต้องบอกว่าเป็นมนต์เสน่ห์นะมนต์เสน่ห์จริงๆในเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ครับนอกจากศิลปะต้องขอบคุณท่านบรรหารนะครับที่ทำถนนแข็งแรงขับรถมาแล้วโอ้โหสุพรรณบุรีมีท่องเที่ยวเยอะครับลองมาครับที่ท่องเที่ยวที่นี่เยอะมากครับโดยเฉพาะอำเภอดัดช้างนี่ก็น่าจะที่นี่น่าจะเป็นจุดแรกๆนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของความเป็นไทยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มอนุรักษ์นะว่าจะเป็นขึ้นเขาหรือว่าลงน้ำที่นี่มีหมดใช่มีครับมีครบหมดเลยที่นี่ครับก็สำหรับรายการเลิฟสตอรี่เองก็ขอบคุณทั้งเฮียอ๋อยแล้วก็ช่างจินะคะที่เปิดโอกาสให้รายการเราได้นำเสนอความเป็นไทยผ่านทางสายตาพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องมาอีกนะคะฝากไว้ก่อนขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะนะคะก็เป็นโอกาสดีสำหรับวันแรกของการเปิดตัวสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็เป็นมนต์ขลังแล้วค่ะที่เราจะต้องมากันในต่อไปในครั้งต่อไปสำหรับที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะฝากไว้สำหรับคนที่รักความเป็นไทยจะได้เดินทางมาไปสุพรรณนอกจากจะมาดอนเจดีจะมาเจอเมืองของท่านบรรหารเจอหลายๆที่ท่องเที่ยวก็แวะมาสำหรับเดินไทยแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างเรือนพิมพ์ลักษ์ฝากไว้ด้วยนะกันนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับนะคะช่วงของเลิฟสตอรี่นะคะเดี๋ยวไปติดตามค่ะว่าวันนี้ตรีชดาพาชิมจะพาไปที่ไหนไปติดตามค่ะทุกที่ทุกแห่งหนผู้คนก็มากมายอาหารจึงหลากหลายกับตรีชดาพาชิมช่วงตรีชดาพาชิมนะคะก็มาแถวย่านประดิพัฒน์ค่ะเข้าซอยมาอยู่ที่ซอย6นะคะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านโทระเจแปนนิสคิทเช่นนะคะก็มีชายหนุ่มคนนึงแนะนำก็เลยอยากให้เห็นว่าใครเป็นคนแนะนำว่าร้านนี้อร่อยอ่ะเปิดตัวเลยละกันค่ะคุณกุลวิทย์สำแดงเดชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บอยครับขอบพระคุณมากนะคะนี่น้องปุณแนะนำมาบอกว่าร้านนี้อร่อยเหลือเกินแล้วก็ทางดิฉันเองก็คือคุณจังนะคะของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับเป็นไงคะได้ลองไหมพี่บอยยังไม่ได้ลองเลยเห็นคือจริงๆแล้วหลังจากที่คุณแนะนำว่าร้านนี้อร่อยเนี่ยก็เลยมาดูเมนูเลยว่าเอ๊ะมีเมนูอร่อยอะไรบ้างให้คุณจังแนะนำว่ามีอะไรบ้างคะก็เริ่มจากตัวแรกนะครับที่เป็นตัวเด่นของทางร้านก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่นะครับหมูทอดทงคัตสึครับแล้วก็จะมีเป็นตัวข้าวหน้าเนื้อสไลด์ผัดโชยุนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นข้าวหน้าหมู3ชั้นตุ๋นแล้วก็มีตัวอูด้งแกงกะหรี่หมูสไลด์ครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นสลัดแก้เลี่ยนนะครับเป็นสลัดน้ำซอสญี่ปุ่นกับเต้าหู้ทอดโอ้โหอันนี้เป็นเมนูที่จริงๆแล้วบางร้านเนี่ยอาจจะมีบางส่วนเนี่ยยังมีอยู่อย่างเช่นทางกระสือเนี่ยนะคะมีแกงกะหรี่เนี่ยร้านนี้เมนูเนี่ยอาจจะมีอยู่หลายร้านใช่ครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยอาจจะแตกต่างกันใช่แต่ละร้านแต่ว่าสลัดตัวนี้คือสลัดเต้าหู้ใช่ครับทอดยังไม่เคยเห็นที่ร้านไหนเลยก็คือจริงๆแล้วตัวเต้าหู้มันจะมีเป็นเต้าหู้เย็นในอาหารญี่ปุ่นนะครับที่จะเป็นเต้าหู้ทอดแต่เขาจะทานแบบเย็นๆแล้วก็จะมีซอสปลาโอล่ากินทานกับชายเท้าแต่เราก็เอามาอะแดปต์รวมกับเป็นสลัดหน้าตาแบบฝรั่งหน่อยครับแล้วก็ใช้น้ำซอสเป็นของญี่ปุ่นครับผมถือว่าเป็นเมนูครีเอทแบบว่ามิกแอนด์แมทเลยอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะนี่ใช้ซอสอะไรนะซอสปลาเลยนะอ๋อปกติที่เขาทานกันจะเป็นซอสปลาโอแต่อันนี้ก็เป็นสลัดญี่ปุ่นธรรมดาครับก็จะเป็นซอสปลาโอปลาโอแล้วปลาโอไม่ได้นะเออถ้าปลาโอต้องเลยไปลุ้นแม่กองใช่ต่อครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่มันมาตัดแก้เลี่ยนกันพอดีเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยอาจจะมีรสชาติแบบจืดๆหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับพอตัดรสเปรี้ยวของซอสเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานหน่อยๆครับน
น่าทานเดี๋ยวต้องมาชิมอันนี้มาที่เส้นอุด้งครับทางร้านเราก็จะใช้เป็นตัวเส้นอุด้งสดครับซึ่งก็หาทานยากแล้วก็ทานกับแกงกะหรี่ซึ่งตัวน้ำแกงกะหรี่เราก็ทำเองทุกขั้นตอนเราไม่ได้ใช้กะหรี่ก้อนก็จะไม่มีผงชูรสไม่มีอะไรเลยทำเองหมดทุกขั้นตอนครับคือน้ำลายพี่ฟายรีบจัดอยากหิวข้าวเอาเหรอไม่ใช่อันดับนี้นี่อันนี้ของเมนูเก่งประจำคุณลวิทย์เขาแนะนำเมนูเด็ดเมนูนี้ถูกต้องครับหมู3ชั้นตุ๋นใช่ครับก็จะใช้ตุ๋นไฟอ่อนๆเวลาใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงครับให้มันน้ำซอสมันซึมซับเข้าไปอยู่ในตัวชิ้นหมูน้ำซอสซึมซับเข้าไปเอาหมูเขามันมีรสชาติจริงๆพี่ปอยมันไม่ใช่แค่เอาหมูมาวางแล้วเอาน้ำราดจบแล้วมันง่ายไปอันนี้ของดีกินประจำต้องเคี่ยวประมาณ 6-8 ชั่วโมงกว่าจะได้หมู3ชั้นคือเลยมา1วีนี่เจ้าของร้านเททิ้งเลยนะ 6-8 ชั่วโมง8ชั่วโมงปุ๊บดังกิ๊กๆเอารีบเอาหมูขึ้นเลยนี่คุณกุลวิทย์เลย1วีทิ้งไม่กินแล้วเหมือนเข้าไปอยู่ในครัวเองเลยนะคะรู้กรรมวิธีหมดเลยผมมากินบ่อยจนซี้กับเจ้าของร้านทีนี้การันตีหน่อยว่าฝีไม้ฝีมือเนี่ยการทำอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเราจะมีกันง่ายๆไปเรียนจบมาหลักสูตรจากต่างประเทศมาครับก็ผมก็จะไปเรียนเป็นสถาบันชื่อเลอกอร์ดองเบลครับแต่เขาก็จะสอนเป็นอาหารฝรั่งเศสซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการสอนพื้นฐานการทำอาหารครับเราจะไปทำประยุกต์ใช้อาหารประเทศไหนชาติไหนก็ได้ก็ประมาณนั้นครับจบมากี่ปีแล้วคะจบมาได้ 5-6 ปีแล้วครับแล้วก็มาเปิดร้านใช่ครับก็คือเคยไปทำงานตามแบบแคทเทอริงของสายการบินหรือว่าแบบไปทำงานตามโรงแรมอะไรแบบนี้ครับแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตโอ้โหไม่ตอบโจทย์ชีวิตเป็นไงสุดยอดมากจริงๆแล้วไม่มีใครพบอันนี้แหละอยู่คนเดียวดีกว่าอันนี้แหละตอบโจทย์ชีวิตอันนี้แหละตอบโจทย์ชีวิตคือทำอาหารอร่อยให้คนทานแล้วมีหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมันจะมีความสุขครับเหมือนตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับก็จะทำอาหารช่วยคุณพ่อทำอะไรแบบนี้ก็แล้วเห็นคนกินอาหารที่เราทำยิ้มอร่อยเราก็แฮปปี้ครับปกติเราเห็นคนทำร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุมากนะนี่ยังเด็กอยู่เลยนะยังเด็กอยู่เลยอายุถึง30มั้ยคะ31แล้วครับ31แล้วแต่ว่ายังอายุน้อยอยู่ถือว่าอายุน้อยอยู่การตัดสินใจที่ทำร้านอาหารเนี่ยแล้วอยู่ในซอยแบบเนี้ยคิดยังไงถึงตัดสินใจที่กล้าทำในตอนแรกก็มาดูที่แถวเนี้ยครับแล้วเห็นว่ามันมีห้องว่างอยู่แล้วแถวเนี้ยเส้นเนี้ยมันไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นก็เลยลองดูเพราะช่วงนั้นก็หาเส้นริมถนนไม่ได้เลยแล้วค่าเช่ามันก็ถูกลงมาอีกหน่อยนึงด้วยครับก็ประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจใช่ครับโอ้พอทำตอนแรกมีคนห้ามไหมคะว่าอุ้ยดูซิซอยมันเล็กอะจอดรถอะไรยังไงเรื่องนั้นก็มีปัญหานิดหน่อยครับในเรื่องที่จอดรถแต่มันก็จะหาได้หาจอดได้ในซอยแบบนี้ครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะโทรมาถามก่อนว่าจอดรถได้ตรงไหนช่วงเวลาอะไรยังไงอะไรประมาณนั้นครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสูตรลับเหมือนที่พูดเมื่อสักครู่นี้อูด้งสดครับเปรียบเทียบจริงๆเหมือนกับร้านทำบะหมี่ที่ทำบะหมี่สดขึ้นมาแล้วก็ลวกแล้วอร่อยเลยประมาณนั้นครับแล้วมันก็จะเป็นสูตรมาจากญี่ปุ่นแต่เราสั่งให้ซัพพลายเออร์เขาทำมาส่งเราครับเพราะเราอาจจะไม่มีเวลาทำขนาดนั้นครับแต่ว่ามันก็เป็นสูตรของเราเป็นสูตรของญี่ปุ่นใช่ครับก็จะญี่ปุ่นเลยก็จะไปคือจริงๆแล้วสูตรอาหารในร้านนี้ก็คือผมจะไปคุยกับเพื่อนที่เป็นญี่ปุ่นแล้วก็คุยกับพ่อแม่ของเพื่อนที่เป็นชาวญี่ปุ่นจริงรสชาติส่วนใหญ่แล้วมันจะออกกลางๆเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเขาจะเน้นทานรสชาติของวัตถุดิบครับนี่ไม่ใช่ถามแค่ลูกเขานะถามยังพ่อแม่ด้วยคือแสดงว่าต้องได้สูตรที่เป็นออริจินอลจริงๆใช่ไหมคะดูหน้าตาอย่างกรณีแต่ว่าญี่ปุ่นคนนั้นมาอยู่เมืองไทย20ปีแล้วนะจนเขาลืมรสชาติแล้วกลายเป็นไทยแล้วแต่ผมบอกว่ารสชาติเนี่ยถูกปากมากผมมั่นใจว่าใครมากินก็ต้องถูกปากจะต้องมาเริ่มชิมกันก่อนเพื่อที่จะมาผมเริ่มเลยแล้วกันคือว่าเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยคุณกุลวินแนะนำมาเนี่ยเอ๊ะจะเชื่อได้หรือเปล่าว่าอร่อยจริงทีนี้เริ่มจากเมนูแรกเลยเมนูที่คุณกุลวิทย์แนะนำยังนี่เอามาดูหน้าตา3ชั้นก่อนโอ้โหพระเจ้าจอร์ดคุณกุลวิทย์นี่ทานข้าวมาหรือยังคะยังครับยังใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่หมู3ชั้นฉ่ำซอสโอ้โหนี่แบบตุ๋นประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะไม่ใช่แบบต้มปุ๊บแล้วขึ้นเลยนะไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะคะท่านผู้ชมนะคะโหยพี่ปอยอร่อยไหมฮะน่ากินมากสุดยอดมากินต่อแล้วกันร้านนี้เหมือนที่
จังบอกอ่ะครับมันเปื่อยมันนุ่มมันแบบอื้อหือครับคุณกุลวิทย์คุณกลืนไม่ต้องกลืนนะเนี่ยตาถึงไงอร่อยมากปึ๊บเข้าปากอร่อยเลยลิ้นกำลังพูดว่ากลืนลงคอแบบว่าอย่างง่ายดายเขาเรียกว่าละลายในลิ้นไม่ละลายในคอครับเออนะยอดอ่ะทีนี้มาดูเมนูนี้อ่ะอุด้งสดครับเวลาทานนะครับนี่เส้นอุด้งเหนียวนุ่มเหนียวเหนียวนี่เปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเส้นสปาเกตตี้เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าเขาจะเด้งกว่าครับเนาะนี่เพราะทางร้านเราก็ลวกเป็นแบบอัลเดนเต้ครับจริงๆแล้วมันก็ลวกเหมือนเส้นสปาเกตตี้ครับอีกนิดนึงจะสุกช่วยอธิบายนิดนึงลวกแบบอะไรเต้ๆนะครับอัลเดนเต้ก็คือเต้มันจะเหลือแกนตรงกลางของเส้นอีกนิดนึงอะครับเพื่อให้เวลาใช่เกือบสุกทานไปมันจะมีการได้ใช่ครับได้เคี้ยวนิดนึงมีรายละเอียดนะฮะนี่ๆไม่ได้ง่ายเหมือนต้มมาม่านะฮะไม่ให้มันต้องให้กึบๆหน่อยๆนะเหมือนวุ้นเส้นอะมันจะเห็นเป็นไตๆอยู่กลางเส้นนะครับแถมเป็นหมูสไลด์ด้วยคือปกติเคยทานแต่อุด้งที่มันไม่ใช่อุด้งสดแล้วเอามาลวกอุด้งดิบมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าอุด้งสดคือส่งมาปุ๊บเนี่ยเอามาทำเลยเนี่ยมันจะเป็นรสชาติยังไงชิมกันง่ำเป็นไงพี่ปอยพี่ปอยเป็นคนกินข้าวน่ากินเนาะ ผมอยากกินมาก มันหนึบหนึบจริงครับแต่มันเด้งอ่ะครับอารมณ์มันจะต่างจากสปาเกตตี้ที่ว่าสปาเกตตี้มันเส้นเล็กแล้วเวลาเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยมันเคี้ยวแป๊บนึงมันขาดแต่ว่าอุด้งเนี่ยมันจะหนึบแบบยุน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 อ่ะมันทานแล้วมันได้อารมณ์อ่ะแล้วพอได้หมูสไลด์เนี่ยใช่เลยที่มันนุ่มครับราดกับน้ำแกงกะหรี่ครับโอ้โหมันเข้ากันมากเข้ากันจริงๆครับผมอยากจะบอกว่าทางร้านให้หมูสไลด์เนี่ยเยอะมากเยอะนะเยอะมากเยอะมากเส้นเหนียวแต่เจ้าของไม่ขี้เหนียวเออเอาสิมันอยู่แถวๆนี้เอาอีกคำเอาอีกคำหมดจานพอดีไม่เหลือละวันนี้พี่มันนี่ครับเป็นตัวข้าวหน้าเนื้อครับสไลด์ไข่ออนเซนนะครับข้าวหน้าเนื้อแต่ไม่ใจเสือครับต้องมานั่งทานก่อนเป็นคนใจดีคนใจดีไข่ออนเซนด้วยนะคะนี่ดูก่อนเด้งดึงเด้งดึงของคุณรู้ชอบใช่ไหมคะไข่ออนเซนเนี่ยชอบมากเลยเนื้อนี่ต้องบอกว่าเนื้ออย่างดีใช่ครับทางร้านเราใช้เป็นเนื้อสไลด์ของเป็นเนื้อ US ครับเนื้อ US นะคะ US ไม่ได้จะหาคือ US นี่คือประเทศอะไรตัวเล็กอยู่ตัวเล็กไซส์ S ฮะนี่เนื้อเด้งๆเลยน่าสนใจใช่มั้ยคะน่าสนใจน่าสนใจโหนี่เมื่อกี้ข้าวหมู3ชั้นตุ๋นเที่ยวนี้เป็นข้าวเนื้อสไลด์ผสมไข่ด้วยพี่เดี๋ยวกันนะตักลำบากครับนี่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 ครับโอ้ไข่ออนเซนดูซะก่อนดูซะก่อนนี่เป็นไงล่ะไข่นี้มันมีเทคนิคการลวกไหมนะคุณจ๋าคุณอยากรู้เหมือนกันนะก็ต้องควบคุมอุณหภูมิครับแล้วก็ควบคุมเวลาเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ปกติที่เราลวกเราจะใช้อุณหภูมิที่ 62.8 องศาครับแล้วก็ต้มใช่ต้มเป็นเวลา45นาทีครับคือบางคนพยายามจะทำอย่างนี้ไงท่านผู้ชมทำไปทำมาไม่ได้ไข่เจียวก็ไข่ลวกจริงๆไม่ก็ไข่ต้มไปเลยแต่อันนี้นี่กลมกล่อมเลยใช่ไหมฮะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมเนื้อย่างกริวๆแบบมันมีกลิ่นเนื้อย่างด้วยหอมแล้วก็ไอตัวหอมใหญ่ที่มันเข้าไปเนี่ยมันจะหวานนิดๆครับอันนี้ต้องถามพี่ปอยเพราะปกติผมเป็นคนไม่กินเนื้อไงแต่ผมก็ยังยืนยันว่าอันนี้อร่อยมากไอข้าวหมู3ชั้นแนะนำเลยนะคะแนะนำทั้ง2เมนูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมู3ชั้นตุ๋นครับเนื้อเนี่ยถ้าคนไม่ทานเนื้อจะเสียใจคือหอมมากหอมแบบขึ้นจมูกเลยเกลียวแบบขึ้นจมูกแล้วก็พอมีหอมใหญ่เข้าไปผัดด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบรสชาติมันแปร่งแบบหวานหน่อยคือถ้าไม่ทานเนื้อเสียใจแต่ว่าถ้าทานเนื้อล่ะทานเนื้อต้องกินหมดอ่ะกินหมดแน่นอนกินหมดแน่นอนจานเดียวอาจจะไม่พอไม่พอเพราะว่าชามประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่กระเพาะประมาณนี้น่าจะเอาอยู่ถ้าคนกระเพาะประมาณนี้น่าจะสักประมาณ3ชามนะ3ชามคืออร่อยจริง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 มาดูข้าวแกงกะหรี่ครับทางข้าวสึกดีกว่าอันนี้ไฮไลท์ไหมครับคุณจ๋าอันนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ครับโอ้โหนี่ต้องทานเพราะว่าสูตรเด็ดนี่เพราะหมูเขาต้องคลุกเกล็ดขนมปังนะคะถึงจะเป็นทางข้าวสึกใช่ครับตัวจริงเกล็ดขนมปังแล้วไปทอดครับโถ
ทงคัตสึแปลว่าเกล็ดขนมปังแปลว่าหมูมันเป็นชื่อของอาหารชื่อเป็นหมูทอดเขาเรียกหมูทอดทงคัตสึนี่ก็พยายามตอบออกมาให้ได้เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเวลาไปสั่งเขาบอกทงคัตสึใช่นี่ปล่อยชิมหน่อยมันเป็นเมนูที่ทุกร้านเนี่ยมันมีเหมือนกันหมดใช่แต่มันจะมีแค่บางร้านที่ทำอร่อยจริงจะบอกว่าบางที่เนี่ยก็ไปชิมมาแล้วแล้วเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแบบนี้แต่ทีนี้ต้องมาชิมว่าที่สำคัญคือรสชาติของแกงกะหรี่คืออาหารอินเดียก็จะเป็นแบบกะหรี่อีกแบบนึงแต่ที่คุณจังบอกเมื่อกี้เนี่ยคือผงกะหรี่ทำเองใช่ครับตัวน้ำแกงซอสแกงกะหรี่เราทำเองครับจะให้ดูนะคะว่าตัวหมูกับแกงกะหรี่เวลากินเข้าไปแล้วมันจะรสชาติเป็นยังไงครับหิวอร่อยอ่ะกินบ้างได้ไหมเนี่ยอร่อยจริงครับหมูก็นุ่มครับแล้วกรอบข้างนอกนุ่มข้างในครับแล้วก็ราดแกงผงแกงกะหรี่ต้องบอกว่าผงแกงกะหรี่เนี่ยมันนวลเหมือนกับสูตรญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเราจะทำรสกลางๆไม่เค็มมากไม่เค็มมากไม่หวานมากแล้วตัวพริกป่นเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่เลยเพราะเราจะอยากให้ทานรสที่แท้จริงซึ่งสามารถจะเพิ่มเติมปรุงเองได้เพราะเราก็จะมีเป็นตัวพริกญี่ปุ่นให้อยู่บนโต๊ะอยู่แล้วครับถ้าชอบทานเผ็ดครับสำหรับคนที่คิดว่ามันเลี่ยนครับก็ตัดพริกไปหน่อยแต่ว่าสำหรับพี่เองเนี่ยเป็นคนทานแบบกลางๆเขาใช้กำลังนวลเลยกำลังอร่อยแล้วก็มันเข้ากันจริงๆถ้าเอาน้ำผงแกงกะหรี่เนี่ยราดเข้าไปตรงเนื้อหมูหน่อยแล้วทานกับข้าวนะเข้ากันจริงๆเข้ากันมากนี่มาดูสูตรของสลัดสลัดกันนี่คือแปลกแบบจริงๆคือไปทานมาเขาเยอะไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นร้านนี้เขาอยากจะลองทานนะคะสลัดเต้าหู้ทอดใช่ไหมคือสำหรับคนรักษาสุขภาพด้วยนะนี่ดูเต้าหู้นี่เต้าหู้ทอดมาแล้วนะครับแล้วต้องทานกับผักที่ราดน้ำสลัดแล้วนี่เคยกินแต่เต้าหู้เย็นต้องมารอทอดลองทานสลัดเต้าหู้ดูเป็นยังไงพี่บอยอธิบายมาหน่อย เมนูนี้น่าจะเป็นเมนูใหม่ผมยังไม่เคยกินเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ชอบรสจืดเฉยครับคือเต้าหู้เนี่ยโดยพื้นฐานถ้าเกิดกินเต้าหู้ธรรมดามันจะจืดจืดแต่ว่าน้ำสลัดของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นออกเปรี้ยวหน่อยใช่ครับตัดหวานนิดๆแล้วพอกินกับเต้าหู้เนี่ยเวลาเคี้ยวลงไปเต้าหู้มันนิ่มไงครับแล้วผักที่กินมันกรอบรสชาติมันเข้าไปปุ๊บมันแบบมันเข้าเนื้อมากเลยอ่ะคือมันแก้เลี่ยนได้เหมือนคือมันมีทั้งนุ่มทั้งกรอบทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเข้ามาหมดเลยถ้าเกิดเรากำลังทานแกงกะหรี่อยู่เนี่ยเราทานแบบนี้ไปเปรียบเทียบคล้ายๆน้ำอาจารย์น้ำอาจารย์ของสเต็กครับพอทานไปปุ๊บมันแก้เลี่ยนได้เลยเพราะมันออกเปรี้ยวนิดๆอร่อยเป็นแบบว่าของเคียงเพราะว่าทานเคียงกับพวกแกงกะหรี่เข้ากันดีมากเข้ากันดีมากนะคะส่วนขั้นตอนการกับวิธีการทำเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปดูว่าในครัวเนี่ยเขาทำเมนูแต่ละเมนูเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนที่จะมาพูดคุยกับคุณจังต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกับวิธีด้านหลังครัวกันค่ะนะคะว่าทุระหน้าตาเป็นยังไงไปดูค่ะThank you.
ิมมาก็เยอะหลายเมนูเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าทุกเมนูอร่อยหมดเหมือนอย่างตัวของข้าวหน้าทำข้าวสึกแกงกะหรี่เนี่ยนะคะไปทานมาหลายที่เป็นไงที่นี่แต่ที่นี่กลมกล่อมกลมกล่อมบอกได้เลยว่ากลมกล่อมคือเนื้อหมูเนี่ยที่ชุบแป้งเนี่ยก็ปรุงรสชาติมาแล้วแล้วพอทานเข้าไปเนี่ยมันจะไม่จืดไงมันจะรสชาติมีดีอยู่แล้วคือมันพิถีพิถันเสร็จแล้วพอปรุงมาเรียบร้อยหมดแล้วพอราดน้ำแกงกะหรี่เข้าไปเนี่ยคนยิ่งคนที่ชอบกินข้าวแกงกะหรี่ที่เป็นรสชาติไทยๆด้วยครับคือแกงกะหรี่ของไทยก็มีนะคะแต่ว่าพอมาทานข้าวแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นแบบนี้บอกตรงๆอีกสักครั้งนึงเลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยมากนะคะแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อที่มีไข่ออนเซนด้วยเนี่ยตอนแรกสำหรับคนที่ไม่ชอบกินไข่ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะต้องลองครับคือมันจะไม่เหมือนกับไข่ยางมะตูมมันออกมาเป็นน้ำก็จริงแต่มันเหนียวครับไข่ออนเซนจะเหนียวแบบได้อุณหภูมิเหมือนที่คุณจังบอกอ่ะพอราดลงไปในเนื้อที่มันกำลังได้อุณหภูมิดีๆเนี่ยทานเข้าไปแล้วมันหอมอ่ะมันหอมแล้วกินแล้วไม่เลี่ยนกินแล้วไม่เลี่ยนเข้ากันดียิ่งข้าวหมูสามชั้นตุ๋นที่คุณแนะนำเนี่ยคือผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากคือละลายในลิ้นไม่ละลายในคอคือมันละลายแล้วพอหลังจากที่ลิ้นแตะไปปุ๊บเข้าไปเลยหลายเลยรสชาติที่ไม่ใช่คุ้มทวงกระเพาะเราหมดเลยยอดจริงๆค่ะแล้วอูด้งที่บอกว่าเด้งนอกเด้งในครับเคี้ยวไปกรุบกรับกรุบกรับแล้วก็พอมีหมูสไลด์ราดแกงกะหรี่โอ้โหเข้ากันอ่ะอูด้งนี้เคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมาที่บอกต้องลวกแบบไม่สุกแล้วข้างในจะอร่อยอะไรนึกว่ามีแต่ในการ์ตูนของจริงยกจากเมนูในการ์ตูนที่เราดูสมัยเด็กมาไว้นี่แล้วมันเด้งจริงๆครับคือเส้นมันใหญ่ไงตอนแรกเราเข้าใจว่าเส้นใหญ่มันต้องเละเพราะต้มแป้งอ่ะมันต้องเละแต่พอทานอูด้งของที่นี่เด้งอ่ะคือเป็นชิ้นๆมันเป็นชิ้นๆมันเด้งแบบกึบกับกึบกับจริงๆมันเปรียบเสมือนว่าเขาฟาดเหมือนฟาดเส้นอ่ะให้มันรู้สึกมันดิ้นได้อ่ะมันเป็นเทคนิคของญี่ปุ่นอ่ะที่เขาคิดสูตรอูด้งมาเนาะแต่ทีนี้พอมาเข้ากับรสชาติอย่างหมูสไลด์เนี่ยโอ้โหจังเมนูนี้ขายแบบขายออกแบบไม่ทันอ่ะเมนูนี้เลยนะฮะอันนี้พี่ปอยแนะนำเลยเมนูนี้ไปเปิดวงเปิดบูต้องเมนูนี้ออกไปโชว์เลยยิ่งสลัดเนี่ยมันทานแก้เลี่ยนได้ดีจริงๆตอนที่ไปทานก็จะเป็นแบบว่าสลัดพวกกุ้งหรือว่าก็จะเป็นปูอัดใช่ไหมคะแต่คราวนี้กลายเป็นว่าเป็นสูตรเฉพาะที่นี่ก็ต้องการันตีจริงนะคะในประเด็นว่าแซ่บจริงๆสำหรับเมนูที่เราอยากจะบอกแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้มารับประทานอาหารที่นี่นะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณจ๋าครับเบอร์โทรศัพท์ทางร้านก็จะเป็นเบอร์02ครับ6185505ครับ02 6185505ครับ 5505ตรงท้ายนะคะก็โทรศัพท์ถามไทยเพราะว่าเส้นทางการเข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาตรงแยกสะพานควายเลี้ยวเข้ามาตรงปฏิพัฒน์นะคะไล่ซอยมาเลยนะคะอยู่ซอย6จะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะจอดตรงหน้าซอยก็ได้แต่ต้องดูว่าเป็นวันคู่วันขี้ครับวันขี้ที่สามารถจอดได้หรือไม่ก็เลี้ยวเข้ามาในซอยก็เห็นมีที่จอดเลี้ยวเข้ามาในซอยค่ะจอดได้ทั้ง2แนวเลยทั้ง2ข้างเลยแต่ต้องริมๆหน่อยนะคะร้านออกมาเข้ามาประมาณสัก15-20 เมตรครับ15อยู่ทางขวามือนะคะแนะนำเมนูจริงเมนูมีเยอะนะคะมีทั้งไก่ทอดคาราโอเกะมีอะไรนะคะก็จะของทานเล่นก็จะมีหลายอย่างครับก็มีไก่ทอดคาราโอเกะที่ลูกค้าชอบมีหมึกยักษ์หมักวาซาบิหรือหนวดปลาหมึกยักษ์ทอดครับแล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงก็ลูกค้าสั่งทานเยอะก็มันฝรั่งครับเป็นโพเตโต้เวกมันฝรั่งติดเปลือกทอดครับติดเปลือกด้วยมันฝรั่งติดเปลือกยักษ์วาซาบิผมเคยกินแล้วเอามาแกล้มกับเครื่องดื่มอร่อยไหมเยี่ยมยอดมากซ่ามากเลยโอ้ยสุดยอดเราคือเครื่องดื่มก็ซ่าอยู่แล้วไงอันนี้ซ่าดิโอ้โหเครื่องดื่มหมายถึงเต็มเต็มนะขย่าหัวเลยนะขย่าเพราะว่ามันปี๊ดขึ้นมาเลยใช่ไหมโอ้โหกูเลยอยากกินนะคะก็สำหรับคุณกุลวิทย์เนี่ยเขาแนะนำเมนูนี้ข้าวหน้าหมูสามชั้นตุ๋นส่วนปอยเนี่ยขอแนะนำสองส่วนเลยคือข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนแล้วก็มาที่อูด้งหมูสไลด์แกงกะหรี่อร่อยมากแล้วก็อันนี้เมนูนี้ขายดีอยู่แล้วนะคะสำหรับหมูทงคัตสึใช่ครับแกงกะหรี่แล้วก็วิธีแก้เลี่ยนนี่เลยอร่อยมากเพราะว่าเต้าหู้เย็นทอดแล้วกินกับน้ำสลัด อร่อยจริงๆต้องยอมรับนะคะพี่ชิดาการันตีค่ะว่าร้านนี้อร่อยจริงๆนะคะการนี้ก็ขอมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อการันตีด้วยนะคะว่าร้านโทระเจแปนิสคิทเช่นอร่อยแซ่บจริงๆค่ะ
คุณนะคะขอบคุณครับค่ะเอาท้ายที่สุดอยากให้คุณจ๋านะคะบอกด้วยว่าร้านนี้มีอะไรดีที่ทุกคนต้องมาก็คือเราทำอาหารก็อยากให้คนทานของดีๆมีคุณภาพครับแล้วก็เรื่องความสะอาดอะไรเราก็พยายามจัดการให้ดีทั้งหมดของที่ใช้ทุกอย่างก็คือเช่นผักแบบนี้เราก็ใช้ของโครงการหลวงตัวหมูตัวไก่แบบนี้เราก็ใช้ของเบทาโกครับเราก็เลือกแต่วัตถุดิบที่ดีๆเอามาทำอาหารนะครับก็อยากให้คนทานอาหารในราคาที่รับได้แล้วก็ได้ของคุณภาพดีครับโอ้นี่ขนาดผักยังต้องเลือกที่มาเลยนะว่าของโครงการหลวงอย่างหมูอย่างไก่เนี่ยจริงๆซื้อในตลาดทั่วไปก็ได้คือต้องเอาที่มันสะอาดที่สุดนี่เขาเอาเบทาโกเลยนะเขาคำนึงไงเออนะคะค่ะนั่นแสดงว่าทุกคนมานอกจากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วยังได้อารมณ์ที่ดีกลับไปด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็คงจะต้องบอกพี่น้องนะคะว่าใครมีโอกาสก็เดินทางมาที่ซอยปฏิพัฒน์ซอย6แล้วกันขอบคุณคุณจังนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณกุลวิทย์ด้วยค่ะที่แนะนำเมนูนี้มานะคะขอบคุณครับค่ะนะคะก็ฝากไว้สำหรับร้านตัวละนะคะใครเดินทางมาอยู่กรุงเทพมหานครมาไม่ยากเลยเข้าซอยปฏิพัฒน์6มาเจอเลยนะคะหรือไม่ถ้าเกิดใครไม่รู้เส้นทางก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะตรีชดาการันตีแซ่บอีหลีค่ะนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับLove Story.